แพทย์เตือนบุฟเฟ่แอลกอฮอล์อันตรายเสี่ยงตายฉับพลันช่วงปลายปีเช่นนี้มักจะมีโปรโมชั่นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆที่แข่งขันกันทำตลาดเพื่อช่วงชิงลูกค้าโดยเฉพาะการจัดบุฟเฟ่แอลกอฮอล์หรือที่เรียกว่าฟรีโฟลว์ในมุมของผู้บริโภคอาจจะมองว่านี่คือโอกาสที่จะได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบสุดคุ้มแต่ในทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งและมีความเสี่ยงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตเลยทีเดียวนายแพทย์อสิทธิ์ดุลอำนวยพยาธิแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคให้ข้อมูลว่าจากประสบการณ์ในการตรวจพิสูจน์ผู้ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันพบว่าแม้จะเป็นคนหนุ่มที่สุขภาพแข็งแรงแต่หากดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ความตายได้เนื่องจากแอลกอฮอล์จะไปกดการหายใจหรือทำให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็วจะทำให้เกิดพิษเฉียบพลันเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทันดังนั้นบุฟเฟ่แอลกอฮอล์จึงเป็นการตลาดที่อันตรายสำหรับผู้บริโภคเพราะกระตุ้นให้ผู้บริโภคดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆในระยะเวลาที่จำกัดเพราะกลัวไม่คุ้มซึ่งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างไรก็ดีมีสูตรคำนวณที่สามารถประเมินได้ว่าแต่ละคนสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นก่อนที่จะนัดสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์นักดื่มทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ควรเช็คก่อนว่าร่างกายตนเองนั้นสามารถรับแอลกอฮอล์ได้มากน้อยเพียงใด